คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวสายที่8คุณออฟครับคุณออฟที่เป็นพระเอกลิเกที่เคยมาเล่าเรื่องเสียงควรเพลงแล้วก็ล่าสุดก็คือเรื่องงานแก้บนเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วครับเรื่องนี้คุณออฟเนี่ยได้พบเจอมาหลังจากทำการแสดงเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็ได้พบเจอกับอุบัติเหตุระหว่างทางจึงลงไปช่วยเหลือทำให้เกิดเรื่องหลอนตามมาครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนคุณออฟนี่ที่ไปสถานีผีดุใช่ไหมนะฮะเทปคุณออฟออกยังไม่ออกโอเคคืนกลับจากงานแสดงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณออฟกันเลยครับสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอกันทุกครั้งนะผมก็จะให้คุณออฟเนี่ยร้องลิเกให้ฟังทุกครั้งเลยโอ้ครับเจอสถานีผีดุนี่ผมก็ให้ร้องครับโอ้โหหยอกจะให้ร้องเลยเหรอครับหยอกอันนี้ซาวของไอ้ลูกนัดเขาเตรียมไว้นะฮะคุณเอาเราเจอกันล่าสุดคือสถานีผีดุใช่ครับพี่แจ็คนะครับแล้วก็เทปของคุณออฟเนี่ยยังไม่ออกอากาศครับผมรออยู่เหมือนกันครับผมก็รออยู่เหมือนกันนะครับครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้ว คืนกลับจากงานแสดงครับผมมาอยากฟังไปยังไงครับเรื่องนี้คุณออฟครับผมอาจจะตกหล่นตรงไหนหรือบ้างต้องขออภัยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นสดมากเลยครับวันนี้แต่สัญญาณมากกว่าสัญญาณมันดูขาดให้หายอ๋อจริงเหรอฮะจริงจ้ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอันนี้กลับมาละดีละโอเคครับพอดีเพิ่งตื่นด้วยครับอยู่ในห้องอาจจะไม่ค่อยมีสัญญาณครับอ๋อโอเคมันก็นิดหนึ่งครับเดี๋ยวสงสัยออกต้องออกไปคุยข้างนอกสะดวกเปล่าได้เลยครับสบายมากโอเคโอเคเอาแบบสัญญาณเคลียร์ดีกว่าเพราะถ้าสัญญาณไม่เคลียร์เดี๋ยวก็จะมันขาดช่วงขาดตอนได้ครับนะครับอ่ะพร้อมแล้วบอกค่อยๆเดินไปอุ้ยอย่าอุ้ยสิอะไรเสียงประตูห้องมันดังมากๆครับเฮ้ยเราไม่คุ้นเสียงประตูห้องเราอ่ะมันเงียบแล้วมันก้องมากครับเฮ้ยเงียบทีนี่อยู่กี่คนที่บ้านเนี่ยก็อยู่มีแม่มีน้องครับผมแล้วก่อนเขาจะได้ยินเสียงเราคุยโทรศัพท์ไหมอ่ะไม่ครับออกมาคุยหน้าบ้านเสียงดีละเสียงดีละแจ๋วเลยโอเคครับมาคืนกลับจากงานแสดงคุณออฟครับผมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าออฟเป็นลิเกโคราชนะครับพี่แจ็คส่วนมากเขาก็จะเล่นงานสว่างกันนะครับแต่มันก็จะมีบางงานอย่างเช่นเทศกาลงานงิ้วงานสันเจ้าอย่างเงี้ยครับเราจะเล่นไม่สว่างครับมันจะเลิกประมาณ1:00ไม่เกิน2:00ครับพี่แจ็ค ทีนี้ระหว่างทางค่ะกับวันนั้นปีนั้นออฟไปเล่นที่งานงิ้วของบอกชื่ออำเภอได้ใช่ไหมครับอำเภอได้ครับครับงานงิ้วของอำเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสารคามครับครับขากลับเนี่ยออฟต้องขับรถกลับโคราชนะครับมันก็จะผ่านเส้นบ่อระบือเข้าพุทธไทยสงฆ์นะครับถ้าจำไม่ผิดครับประมาณออฟเลิก2:00เหตุการณ์ตอนนั้นก็น่าจะประมาณ3:00ไม่เกิน3:00 4:00ประมาณเนี้ยครับครับออฟก็ขับมาเรื่อยๆครับพี่แจ๊คฝนมันปล่อยออฟเนี่ยเก็บของเสร็จทีหลังเขาแล้วออกตามออกมาเป็นคันสุดท้ายเลยก็ว่าได้ครับขับมาเรื่อยๆครับช้าๆฝนปล่อยแล้วก็พอมันเป็นทางโค้งอ่ะออฟก็พอเลยโค้งมาออฟเห็นว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งเปิดไฟฉุกเฉินนะครับจอดอยู่ตรงไหลทางด้านซ้ายมือนะครับพี่แจ็คออฟก็เลยชะลอเพื่อที่ออฟจะดูว่าเขาเป็นรถของศิลปินที่มากับออฟหรือเปล่าเขาออกมาล่วงหน้าเราอ่ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับแต่พอออฟมาใกล้ๆออฟก็เห็นว่ามันเป็นทะเบียนไม่ใช่แล้วทะเบียนบุรีรัมย์เราไม่น่าจะใช่ไม่รู้จักเลขทะเบียนก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับรถก็ไม่คุ้นออฟก็เลยคิดว่าคงไม่ต้องจอด
ให้ความช่วยเหลือเขาก็ได้มั้งมันมืดครับพี่แจ๊คมันน่ากลัวมากมันมืดไฟถนนก็แต่ละเสามันอยู่ห่างกันมากๆอ่ะครับแต่ออฟก็ต้องจอดเพราะว่าออฟเห็นว่าขวามือตรงเกาะกลางถนนที่มันเป็นร่องลึกลงไปอ่ะครับพี่แจ๊คมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นครับเป็นรถกระบะครับที่เป็นรถกระบะที่มีโครงเป็นหลังคาโครงเหล็กยกหลังคาสูงๆนะครับรถคอกแต่ว่ามีหลังคาด้วยนะครับเป็นรถตู้อ่ะครับเป็นกระบะตู้อ่ะครับตู้ทึบเป็นรถกระบะตู้ถือออกไปเรียนไม่ถูกพี่แจ๊คเขานอนหงายอยู่ในร่องกลางถนนเลยครับโดยที่มีต้นไม้เขาติดอยู่กับต้นไม้แบบสภาพแบบยับเยินมากๆครับแต่ว่าล้อยังหมุนอยู่เลยครับพี่แจ๊คครับแสดงว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อกี้แน่นอนอะไรเงี้ยออฟก็เลยต้องจอดออฟก็ขับแซงรถเก๋งซ้ายมือขึ้นไปจอดข้างหน้าเขาครับครับแล้วออฟก็ลงมาออฟก็วิ่งข้ามถนนมาออฟก็เห็นมีผู้ชายจริงๆเราออฟเห็นก่อนออฟเห็นว่ามีผู้ชายยืนอยู่ตรงนั้นก่อนครับตรงเกาะกลางยืนอยู่แถวรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับออฟก็เลยคิดว่าอ๋อพี่คนนี้เขาจอดรถแล้วลงไปดูออฟไม่ได้คิดว่าตอนแรกออฟไม่ได้คิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะครับออฟก็เลยกล้าวิ่งลงไปออฟก็ไปเห็นมันก็จะเป็นไฟรถก็ยังกระพริบอยู่เลยครับพี่แจ๊คล้อก็ยังหมุนอยู่มีควันมีอะไรออกมาออฟก็วิ่งไปแล้วก็ถามว่าเฮ้ยพี่มันเป็นยังไงครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหนอพี่เห็นไหมอะไรเงี้ยพี่ผู้ชายคนนี้เขาไม่หันมาคุยกับออฟนะครับเขาว่ามองไปที่รถแล้วก็ทำท่าทางเหมือนเขากังวลมากครับพี่แจ๊คดูท่าทางเขาตื่นเต้นมากๆเหมือนเขาก็กล้ากลัวๆเลยอะแล้วเขาก็ตอบผมว่าโดยที่ไม่หันมามองนะครับเขาตอบว่าไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยเขาพูดย้ำนะครับออฟก็แล้วพี่โตเรียกกู้ภัยหรือยังครับออฟถามสองครั้งนะครับพี่แจ๊คพี่ครับพี่โทรเรียกกู้ภัยหรือยังถ้ายังไม่โทรผมจะได้โทรให้เขาบอกว่ายังครับโทรให้หน่อยโทรให้หน่อยได้ไหมเขาพูดคำนี้ออฟก็เลยโอเคเดี๋ยวจะต้องโทรเรียกกู้ภัยออฟก็หาโทรศัพท์ออฟไม่ได้เอาลงมาจากรถครับพี่แจ๊คตอนนั้นออฟก็แบบตำหนิตัวเองเหมือนกันเฮ้ยทำไมเรารถก็สตาร์ทไว้อะครับพี่แจ๊คคือถ้าเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นโจรอย่างเงี้ยคือปล้นรถออฟไปได้เลยตอนนั้นออฟก็รีบวิ่งกลับมาที่รถมาเอาโทรศัพท์แล้วก็ล็อกรถแล้วก็วิ่งข้ามไปพอออฟวิ่งข้ามมาที่เกาะกลางพี่ผู้ชายคนนี้ลงไปแล้วนะพี่แจ็คลงไปที่ใกล้ๆรถคันนั้นเลยครับทั้งที่ล่องของเกาะกลางถนนน่ะมันค่อนข้างมีหญ้ามีป่ารกแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในนั้นด้วยครับออฟก็เฮ้ยพี่คนนี้เขาใจว่ะเขาจะลงไปช่วยเลยหรอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วดูท่าทางเหมือนเขาเป็นห่วงคนในนั้นมากๆอะครับเขาวิตกกังวลมากออฟก็เลยอ่ะโอเคโทรเรียกกู้ภัยก็ออฟก็จำได้ว่าออฟโทร1669นี่แหละครับแต่มันไปติดที่โรงพยาบาลในแถวพื้นที่นั้นนะครับออฟก็บอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนี้ครับตรงหลักกิโลเมตรที่เท่านี้นะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อๆโอเคกําลังออกไปเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงโทรมาบอกแล้วน่าจะที่เดียวกันออฟก็เลยอ้าวเหรอมีผู้หญิงโทรไปบอกแล้วเหรออะไรเงี้ยออฟก็อ่ะโอเคครับก็พอวางสายออฟก็มองไปที่พี่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไปเดินวนเวียนๆจะเข้าไปช่วยแต่ก็เข้าไปไม่ถึงอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วฝนมันก็เริ่มหนาเม็ดขึ้นครับพี่แจ๊คครับออฟก็คิดว่าออฟนึกได้ว่าหลังรถออฟมันมีร่มออฟก็เลยจะวิ่งกลับไปที่รถไปเอาร่มพี่แจ๊คออฟตกใจสุดขีดไม่อ่ะมันพอออฟหันไปอ่ะมันมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่กลางถนนเลยครับเป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวเป็นผ้าแพรครับแขนยาวขายาวลากพื้นเลยแล้วก็ใส่รองเท้าสลิปเปอร์ที่เป็นตุ๊กตาหัวใหญ่ๆครับแล้วยืนกลางร่มอยู่ครับกลางถนนแล้วออฟก็ประมาณเฮ้ย2-3 วิครับพี่แจ็คแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาหาออฟเลย
เออคือณตอนนั้นตอนที่ออฟหันไปเนี่ยเหมือนเขากําลังจะวิ่งข้ามมานี่แหละแต่พอออฟหันไปปุ๊บเขาก็ตกใจเราเราก็ตกใจเขาเขาก็เลยหยุดตรงกลางถนนหยุดแป๊บนึงแล้วเขาก็วิ่งข้ามมาครับครับออฟก็ถอยหลัง2ก้าวเลยครับพี่แจ็คครับเขาก็พยายามมองเพราะตรงนั้นแสงสว่างมันน้อยมากก็อาศัยไฟจากรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนอนหงายท้องอยู่นี่แหละส่องไปที่หน้าเขาอ่ะออฟก็อ๋อโอเคโอเคคนเออไม่ใช่ผีโอ้โหใจแทบหยุดเต้นน่ะพี่แจ็คตอนนั้นน่ะแต่งตัวอะไรอย่างนั้นไปยืนกลางถนนไงใช่ครับพี่แจ็คแล้วหัวฟูๆคือเขาใส่ชุดนอนเหมือนเขาพร้อมที่จะนอนมากๆแต่ประมาณว่าออกมาคงออกมาร้านค้าอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วพอเขาวิ่งมาเสร็จปุ๊บเขาก็หันไปที่รถแล้วเขาก็กดล็อกกุญแจกดล็อกกุญแจรีโมทของเขาปิ๊บปิ๊บอันนี้คนละตัวคนเออออฟก็เลยแบบอ๋อโอ้ยเขาลงมาจากรถคันเมื่อกี้นี้เองอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคแล้วออฟก็เลยบอกว่าโอ้พี่ผมตกใจหมดเลยผมใจหายแวบเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าน้องเออน้องอย่ากลัวนะเพราะพี่ก็กลัวเหมือนกันเอออ้าวครับเขาก็เลยบอกว่าอ้าวโอเคพี่น้องเมื่อกี้พี่เห็นน้องคุยโทรศัพท์อ่ะน้องโทรเรียกกู้ภัยใช่ไหมครับออฟก็เลยบอกว่าใช่ครับโทรเรียกแล้วเขาบอกว่าอีกไม่เกิน20นาทีก็น่าจะถึงครับเขาพี่คนนี้เขาก็เลยบอกว่าเออพี่ก็โทรแล้วเหมือนกันพี่โทรพี่น่าจะโทรก่อนหน้าน้องแป๊บนึงอ่ะออฟก็เลยอ๋อพี่ผู้หญิงคนนี้ใช่ครับพี่ผู้หญิงคนนี้นี่เองอ๋อโอเคแล้วออฟก็เลยถามว่าพี่มาจอดตรงเนี้ยก่อนผมนานยังเขาบอกว่าไม่แป๊บเดียวไม่น่าจะถึง1นาทีอ่ะแล้วพี่เห็นไหมพี่เห็นกับตาเลยน้องรถคันเนี้ยเข้ามาจากฝั่งนู้นเขาพลิกคว่ำมาเลยแบบแรงมากเร็วมากแล้วก็มาหยุดที่ต้นไม้ตรงเกาะกลางนี่แหละแล้วพี่เห็นกับตาพี่ก็เลยจอดพอพี่จอดแล้วแป๊บนึงน้องก็มาจอดหน้าพี่อ่ะแต่น้องเก่งเนาะน้องไม่กลัวเลยอะค่ะน้องลงมาดูเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่ไม่กล้านะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยออฟก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่ครับออฟก็กลัวเหมือนกันกับถ้าออฟไม่เห็นพี่ผู้ชายคนนั้นนะออฟก็คงไม่กล้าลงมาหรอกล็อบก็มองไปที่พี่ผู้ชายคนนั้นเขาก็เดินวนๆอยู่ตรงรถนะครับพี่แจ็คออฟก็ยืนมองอยู่พี่แจ็ครู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรพี่ผู้หญิงชุดนอนคนเนี้ยเขาเข้ามาประชิดตัวออฟเลยแบบออฟไปออฟอยู่ใต้ร่มเขาแล้วตอนเนี้ยมาประชิดแล้วก็มาเกาะแขนแล้วก็บีบแขนออฟแล้วก็พูดว่าน้องว่ายังไงนะคะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพี่แจ็คออฟขนลุกเพราะว่าตอนนี้ออฟอยู่คนเดียวแบบหน้าบ้านครับโอ้ยกลัวมากโอเคไหมครับโอ้ยผมอยากขึ้นห้องมากเลยขึ้นไปเข้ามาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนครับพี่แจ็คแล้วก็พี่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาพูดถามมาว่าน้องว่ายังไงนะคะเมื่อกี้ออฟก็พูดย้ำอีกรอบนึงผมบอกว่าผมเห็นพี่ผู้ชายคนนั้นน่ะอยู่ผมเลยลงมาถ้าไม่งั้นผมไม่กล้าลงมาหรอกพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดเหมือนจะร้องไห้เลยครับแบบน้องใครคะไม่มีเราตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนแล้วพี่ก็มาคนเดียวเพราะว่าออฟบอกกับเขาไปว่าพี่ผู้ชายคนนั้นมากับพี่ไม่ใช่หรอพี่มาด้วยกันไม่ใช่หรอความเข้าใจออฟเป็นอย่างนั้นเขาก็แบบน้องพี่มาคนเดียวค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันแค่สองคนตอนที่พี่ผู้หญิงคนนี้พูดอ่ะออฟก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่นะครับพี่แจ็คแต่เขารอบรถอยู่แต่เขาเดินหายไปข้างหลังรถครับเหมือนเขาไม่ได้วูบหายไปในรถนะพี่แจ็คเขาเดินวนแล้วเขาก็หายไปครับเขาหายไปแล้วออฟก็พูดว่าเอาจะไม่มีได้ยังไงพี่เมื่อกี้ผมยังคุยกับเขาอยู่เลยตรงเนี้ยตรงที่พี่ยืนนี่แหละผมยังคุยกับเขาอยู่เลยนั่นไงพี่ที่ใส่เสื้อออฟจะสมมุติว่าพี่แจ็คครับพี่ผู้ชายคนนี้เขาใส่เสื้อของแบรนด์ยี่ห้อแบรนด์อินเทอร์เน็ตของเครือข่ายหนึ่งซึ่งออฟรู้จักคุ้นดีเพราะว่าที่บ้านออฟก็ใช้เครือข่ายนี้นะครับครับสมมติว่าเป็นแบรนด์ ABC แล้วกัน
ออฟก็บอกว่านั่นไงอ่ะพี่ผู้ชายนั่นน่ะที่ยืนน่ะเดินหายไปหลังรถอ่ะที่เขาใส่เสื้อ ABC อ่ะครับพอพูดคำนี้จบปุ๊บอูพี่แจ็คมันขนหัวลุกสู้เลยครับแล้วออฟกับพี่ผู้หญิงคนเนี้ยก็เหมือนยืนกอดกันอยู่ท่ามกลางสายฝนนะโดยที่ออฟวิ้งเลยเพราะว่าเราสองคนหันไปมองที่รถแล้วก็หันมามองหน้ากันในใจออฟนี่คือกรี๊ดแล้วครับพี่แจ็คกรี๊ดแบบอาร์กเลยอ่ะแต่ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ออกมาแล้วแล้วก็บอกว่าน้องไม่เล่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่กลัวมากๆเลยฉี่พี่จะลาดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยออฟก็โอ้โหทำไงดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพี่แจ็ครับรถคันนั้นที่นอนหงายท้องอยู่ตรงร่องกลางสภาพที่ยับเยินมากออฟภาวนาขอให้คนในนั้นไม่เป็นไรแต่ว่ามันยากมากที่เขาจะรอดรถคันนั้นน่ะเป็นรถของหน่วยติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบรนด์นั้นเขามันจะสกรีนอยู่ตรงรถตู้ตรงตู้ของรถอะครับครับเราต่างคนต่างรู้ว่ามันต้องใช่แน่ออฟก็รู้ว่าพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้หายไปแล้วแล้วเขาใส่เสื้อแบรนด์นี้ด้วยโอ้โหทำยังไงดีนี่เราโดนอีกแล้วหรอเจออีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วออฟก็เริ่มนึกถึงสีหน้าอาการเขาเขาดูกังวลมากๆเขาดูเป็นห่วงว่าคนในรถจะเป็นอะไรไหมมันเกิดอะไรขึ้นเขาดูสับสนพี่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยในขณะนี้นะครับก็เริ่มมีรถเนี่ยผ่านไปผ่านมาก็บางคันเนี่ยเขาก็ชะลอแล้วก็ไปบางคันก็จอดแล้วก็ลงมาดูนะครับก็เหมือนเราก็เริ่มมีสมาชิกมาเพิ่มแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าน้องคะพี่ขอกลับก่อนดีกว่าพี่กลัวมากๆเลยตอนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่ครับพี่ไม่อยู่รออธิบายให้กู้ภัยฟังหน่อยหรอเพราะว่าพี่เห็นเหตุการณ์นี่พี่เขาบอกว่าน้องเล่าให้เขาฟังเลยค่ะอย่างที่พี่เล่าให้น้องฟังนี่แหละมันเรื่องมันมีอยู่แค่นี้ก็พี่แค่เห็นว่ามาจากฝั่งนู้นแล้วก็มากิ้งอยู่ตรงนี้มาหงายท้องอยู่ตรงนี้ใช่มาอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้แค่นั้นพี่เห็นแค่นั้นเขามาจากฝั่งนู้นนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่นะอะไรเงี้ยครับครับออฟก็โอเคแล้วน้องจะกลับไหมออฟก็คือเขาก็เดินมาส่งออฟที่รถเพราะว่าฝนตกนะฮะออฟก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันพี่อาจจะรอให้กู้ภัยมาก่อนก็ยังดีอะไรเงี้ยงั้นพี่กลับแล้วนะคะน้องในรถมีพระไหมมีอะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องเจอแล้วนะเนี่ยน้องโดนแล้วนะคะเนี่ยบ้านอยู่ไหนเขาก็ถามออฟนะฮะถามว่าบ้านอยู่ไหนไกลไหมอะไรเงี้ยครับออฟก็โอเคพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแล้วเขาก็ไปสักพักไม่นานนะครับพี่แจ๊คกู้ภัยก็มาครับครับออฟก็ลงมาอีกครั้งทีนี้ออฟก็กางร่มมานะฮะก็กู้ภัยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแบบรวดเร็วมากครับพี่แจ๊คออฟก็ยืนดูก็บางคนก็เข้ามาถามว่าเห็นเหตุการณ์ไหมน้องใช่ไหมที่เป็นคนโทรออฟก็บอกว่าใช่แล้วออฟก็เล่าให้เขาฟังไปครับณตอนนั้นออฟก็จะกลับเลยก็ได้นะครับพี่แจ๊คแต่ออฟอยากรู้อ่ะพี่แจ็คว่าออฟอยากในรถออฟอยากใช่มันเป็นสองจิตสองใจมากใจก็กลัวจะขับกลับก็คนดีเอาฟ้ายังไม่สว่างเลยอย่างเงี้ยอีกใจก็อยากจะรู้จังเลยว่าคนที่เราเห็นเขาอยู่ในรถหรือเปล่าให้รู้แล้วรอดไปเลยเอาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยครับพี่แจ็คเพราะตอนนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวออฟก็ไม่กลัวเท่าไหร่ละออฟก็ยืนรอดูพี่เขาทำหน้าที่ตำรวจอะไรก็มานะครับจนกระทั่งเขาใช้อุปกรณ์ตัดถ่างดึงร่างของผู้ประสบเหตุออกมาพี่แจ็คคนที่นั่งเบาะข้างคนขับเนี่ยเขาใส่เสื้อยืดสีขาวครับพี่แจ็คครับเป็นเสื้อยืดบางๆเหมือนเสื้อซับในธรรมดานี่แหละนะเอาออกไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าคนขับเอาออกยากมากนานมากครับกว่าจะเอาร่างออกมาได้พี่แจ็คใช่เลย
จากหน้าตานะครับสภาพเนี่ยดูไม่ออกหรอกครับว่าอะไรเป็นอะไรครับทั้งคู่เลยทั้งสองศพเลยนะแต่คนขับอ่ะใส่เสื้อตัวนั้นใส่เสื้อแบรนด์ ABC นี่เลยครับรูปร่างก็น่าจะใช่ครับผู้ชายสูงประมาณนี้อย่างเงี้ยครับออฟยังจำหน้าตาเขาได้จำเสียงเขาได้อยู่เลยครับตอนที่เขาไม่ได้หันมาสบตาออฟเลยนะครับเวลาเขาพูดเขาจะมองไปแต่ที่รถออฟก็พอมั่นใจแล้วว่าใช่ออฟก็เลยกลับขับรถกลับออฟก็สงสารเขามากเลยนะพี่แจ็คคิดว่าน่าจะเป็นการหลับในครับพี่เขาไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับก็เรื่องก็มีแค่นี้ประมาณก็น่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเป็นพนักงานคนอื่นแล้วมาจอดรถดูมันก็ต้องมีรถถูกป่ะหรือใช่ครับถ้ามันเป็นคนที่นั่งมาด้วยกันมันก็ต้องมีอะไรที่มันเห็นบ้างหรือว่าเอ้ยเขาออกมาจากรถอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ดูเหมือนว่าเขาพยายามจะเดินรอบรถเป็นห่วงคนในรถใช่ครับแล้วมีแค่ออฟคนเดียวที่เห็นเขาแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ยืนยันว่าตรงเนี้ยไม่มีใครมีพี่เนี่ยจอดคันแรกแล้วน้องก็มาจอดแล้วน้องก็เดินลงมาแต่ที่ออฟเดินลงไปเพราะว่าออฟเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้แหละใส่เสื้อ ABC นี่แหละเขายืนอยู่ไม่งั้นออฟก็ไม่กล้าลงเหมือนกันพี่แจ๊คออฟขี้กลัวผีจะตายไหนจะต้องกลัวคนอีกอะนะตอนนั้นมันมืดนะครับแต่อย่างน้อยก็ทำถูกอย่างนึงครับว่าเนี่ยพบเห็นอะไรอย่างเงี้ยจอดห่างๆนะแล้วก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่อย่าไปช่วยเองถ้าช่วยเองบางทีไปจับไปโดนตัวผู้บาดเจ็บแล้วไปโดนกระดูกหักไปโดนอะไรที่มันไม่ควรที่จะไปโดนอันนี้ไม่ได้โอ้โหไม่มีทางกล้าทำแบบนั้นได้แน่ๆครับพี่แจ็คแต่ว่าสถานที่ตรงนั้นเนาะมันไหนจะเป็นป่าเป็นน้ำขังอ๋อยังแบบงงเลยว่าหุยพี่เขากล้าลงไปได้ยังไงเขาไม่กลัวอะไรเลยหรอเขาเดินลงไปลุยไปเลยนะพี่แจ็คอ๋อเห็นกับตาน่ะแล้วเราได้คุยกับเขาด้วยพี่แจ็คออฟเจอณตอนนั้นก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเอาอีกแล้วเราเจอเราเห็นผีอีกแล้วเราเห็นคนตายอีกแล้วนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคุณผู้ชมผู้ฟังครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละอยู่ที่ว่าเราจะตั้งสติยังไงกับมันสมมุติว่าเราขับรถไปตามต่างจังหวัดแล้วไปเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับคุณออฟแบบนี้เนี่ยสติสำคัญแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่อันนี้กำลังพูดถึงโดยรวมคุณออฟผมก็ไม่กล้าหรอกผมก็ไม่กล้าจับผมกลัวผมก็อาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่แหละนะครับแต่อย่าช่วยด้วยตัวเองถ้าเราไม่มีความรู้ไม่ได้เรื่องพวกนี้เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พิสูจน์ได้ออฟก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผีมีจริงแน่นอนครับพี่แจ็คเพราะออฟเห็นมาหลายครั้งแล้วเห็นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าออฟอาจจะโชคดีอย่างก็คือว่าออฟไม่เคยเจอแบบหลอนแบบตุ้งแช่ครับพี่แจ็คออฟจะเห็นแล้วก็จะมารู้ทีหลังแบบนี้ประมาณนี้เขาจะมาเป็นคนมาเป็นคนเลยครับพี่แจ็คแบบก็เป็นรูปร่างคนแล้วก็คุยกับเราด้วยมาเป็นคนก็เหมือนจะมารู้ทีหลังไงเหมือนจะมีเนื้อมีหนังเหมือนเราอย่างนี้เลยอะฮะครับคนเห็นน่ะคนมีเซนส์ยังไงก็เห็นไม่เคยอยากเห็นเลยครับพี่แจ็คทำไงอ่ะก็มันเห็นไปแล้วอ่ะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ถูกไหมล่ะนะครับอ่ะโอเคคุณออฟนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคืนกลับจากงานแสดงวันนี้ไม่ต้องร้องลิเกสบายเสียงใสเลยเพราะว่า อยากให้ไปดูในสถานีผีดุไม่แน่ใจว่าออกอากาศเมื่อไหร่ไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดผมให้ร้องสดๆในสถานีผีดุเลยแล้ววันนั้นจำได้ว่าสดจริงๆพี่แซคสดเลยออกแนวบังคับออฟเลยนะวันนั้นนะออฟไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเขาเรียกว่าการร้องลิเกมันคือการร้องสดอยู่แล้วถูกปะใช่ครับเห็นอะไรก็ต้องร้องไปอย่างนั้นนี่คือคนลิเกตัวจริงขอบคุณนะครับขอบคุณเช่นเดียวกันคุณออฟที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะคุณออฟนะครับผมพักผ่อนขอบพระคุณมากมากครับเมื่อกี้กำลังหลับแบบอร่อยเลยครับเดี๋ยวกลับไปอร่อยต่อพรุ่งนี้มีแสดงไหมเนี่ยพรุ่งนี้ไม่มีครับผมมีวันที่19ที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็วันที่21ที่จังหวัดชัยนาทครับนครสวรรค์เล่นที่ไหนน่าจะเขตอำเภอไผ่สาลีครับพี่แจ็คใครอยู่ที่นั่นไปชมการแสดงกันได้แล้วก็อีกที่หนึ่งวันที่21นะครับที่
จังหวัดชัยนาทครับในวัดตัวเมืองเลยครับผมออฟรับเชิญคณะน้องนุ่นดำดงครับผมเอาไปเล่นการไปดูการแสดงของคุณออฟได้ไปฟังเสียงเพราะๆของเขาได้ครับ ผมนะโอเคขอบคุณมากคุณออฟสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว